มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตอนปิติพิรมภักดีหมดความอดทนค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคม2564นายปิติพิรมภักดีหรือว่าต๊อดนะคะซึ่งเป็นทายาทเครือของสิงห์ได้โพสต์ Facebook ถึงกรณีการจัดสรรวัคซีนของทางรัฐบาลระบุว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่ว่าสงสารคนไทยสบค.พูดชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาด่ากลับนะหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือว่ามาซื้อของบริษัทผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นหลังจากโพสต์นี้ได้ไม่นานก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะเรียกได้ว่าหนุ่มต๊อดปิติก็ได้ใจคนไทยไปเต็มๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ